สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bolt มาสรุปข่าวกันนะครับวันนี้วันที่9ตุลาคม2567นะครับโคพาเมอร์ผงาดคว้ารางวัล นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีอังกฤษฤดูกาล 2023-24 นะครับรวมไปถึงเรื่องสถิติใบเหลืองของเชลซีที่ปีนี้มันพุ่งจนน่ากลัวและอาจจะทำลายสถิติใบเหลืองตลอดการได้เลยทีเดียวนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยนะครับเริ่มจากนี่เลยครับใครก็ตามที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะไปเรียนที่นี่เลยครับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia มาสู่โรงเรียนเป็น Offshore School ครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASC BC Inspection และสมส.นะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม.6นะครับติดต่อที่เบอร์0819294229ด้วยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีโรงเรียนดีแน่ส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังหาอุปกรณ์เกมมิ่งดีๆช่วงนี้มีโปรเด็ดโดนใจนะครับ10เดือน10นะครับที่ Shopee ถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยฟินแบบฟินสุดๆนะครับเพราะว่าลดถึง3ต่อลดมากกว่า 40% เก้าอี้และโต๊ะเกมมิ่งนะครับเริ่มต้นเพียง 1,535 บาทใส่โค้ดพิเศษเทง CFC หรือว่า TENG CFC รับส่วนลดเพิ่ม 4% พิเศษสำหรับช่องของ Peter Bolt เท่านั้นนะครับมีให้เลือกมากกว่า10รุ่น60สีเข้าได้กับทุกห้องทุกไลฟ์สไตล์ Peter Bolt ใช้ Tengu Gaming มา3ปีแล้วนะครับยืนยันว่าดีจริงฝาก Tengu Gaming ที่รู้ใจเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับนี่เลยนะนี่ตัวนี้ของผมนี่ถอดออกได้แล้วก็แปะเข้าได้เป็นระบบแม่เหล็กด้วยนะครับการันตีนั่งนุ่มสบายเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่กำลังต้องการคำปรึกษาทางการเงินชั้นยอดนะครับผมแนะนำ ATP Wealthบริษัทวางแผนการเงินส่วนบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันเงินออมและการวางแผนภาษีนะครับกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่ให้คำแนะนำด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับติดต่อได้ที่เพจการเงินคนโง่ทุกช่องทางตามภาพเลยหรือที่ line @atp_wel บอกมาจากช่อง Peter Bolt นะครับปรึกษาฟรีแถมฟรีประกันอุบัติเหตุรายปีฟรี1ปีด้วยรับประกันดูแลดีจริงนะครับมีอินฟูหลายท่านใช้บริการอยู่ณเวลานี้ที่สำคัญเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับไปอุดหนุนกันได้เต็มที่ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทางซูซูกิด้วยครับโปรเด็ดโดนใจส่งท้ายปีนะครับนี่เลยนะครับซูซูกิ Deal of the Year ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด 84,000 บาทนะครับอันนี้คือออปชันแรกแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด99เดือนด้วยกับอีกออปชันนึงครับก็คือ Suzuki Worry Free ที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้จนถึง31ธันวาคม2567นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะโอเคมาเริ่มข่าวสารกันครับเริ่มกันที่น้องหนาวโคพาเมอร์ again นะครับน้องหนาวโคพาเมอร์นะครับได้รับการเลือกให้คว้ารางวัล นักเตะชายยอดเยี่ยมแห่งปีของอังกฤษประจำฤดูกาล 2023-24 นะครับจากการโหวตของแฟนบอลทีมชาติอังกฤษนะครับก็ได้รับคะแนนเหนือจูดเบลลิงแฮมนะครับที่เป็นอันดับ2แล้วก็บูกาโยซาก้าที่ได้เป็นอันดับ3นะครับซึ่งเชลซีบอกเองว่ารางวัลเนี้ยนะครับมันไม่ใช่แค่นับผลงานทีมชาติเพราะถ้าเกิดคุณดูจากผลงานทีมชาติยูโรโคพาเมอร์เป็นตัวสำรองนะครับรางวัลนี้นับทั้งทีมชาติแล้วก็นับผลงานสโมสรในฤดูกาล 2023-24 ด้วยนะครับดูผลงานกับต้นสังกัดของนักเตะคนๆนั้นด้วยนะครับแล้วก็เขาไม่ได้เอาแค่ทีมชาติอย่างเดียวนับรวมทั้งหมดแล้วให้แฟนบอลทีมชาติอังกฤษมาร่วมกันโหวตปรากฏว่าโคพาเมอร์ได้รับการโหวตเป็นอันดับ1นะครับก็เลยคว้ารางวัลนี้ไปครองเป็นสมัยแรกนะครับซึ่งผลงานของโคพาเมอร์นะครับปีก่อนกับเชลซีนะครับถือว่าเป็นเดอะแบกเลยนะครับแล้วก็ทุกถ้วยทุกรายการกับเชลซีอย่าง25ประตูนะครับส่วนยูโรนะครับแม้จะไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับคนก็ไปด่าแกเรตซอเกตกันเยอะละแต่เขาก็เป็นคนแอสซิสต์ให้โอลิวัตกินส์นะครับยิงใส่เนเธอร์แลนด์เป็นคนยิงตีเสมอสเปนนะครับแล้วก็ยิงจุดโทษเข้าตอนชี้ขาด5ต่อ5ในรอบน็อกเอาท์แล้วก็ผลล่าสุดของเชลซีนะครับที่มีนักเตะได้รางวัลนี้นะต้องย้อนกลับไปแอชลีย์โคปี2011นู่นเลยขณะที่แฟรงค์ลัมพาร์ดก็เคยได้รางวัลนี้2สมัยนะครับปี2004แล้วก็2005ยินดีกับโคพาเมอร์ด้วยนะครับได้รับรางวัลนี้นะซึ่งถ้าเกิดใครมาดามงดราม่าสำรอง
อังกฤษคว้าได้ไงคุณโยนคลิปนี้ของปีเตอร์โบนให้ฟังไปแล้วคุณจะทราบว่ามันนับผลงานของเชลซีตลอดซีซั่นก่อนด้วยนะครับแล้วก็1ปีที่ผ่านมาขวบปีที่ผ่านมาของโคพาเมอร์ฟันรางวัลเป็นว่าเล่นนะครับได้รางวัลนี้แข่งแห่งปีอังกฤษประจำฤดูกาล 2023-24 พาเมอร์ได้แข่งแห่งปีเชลซีจากการโหวตของแฟนบอลได้แข่งแห่งปีเชลซีจากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมได้ Player of the Month Premier League 1สมัยแล้วก็จริงๆเดือนนี้ก็มีลุ้นนะครับได้ประตูยอดเยี่ยมประจำเดือน Premier League 2สมัยได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี Premier League ดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีจาก PFA แล้วก็ได้รับรางวัล Game Changer แห่งปีของ Premier League ด้วยนะครับเรียกว่า1ปีที่ผ่านมาโคพาเมอร์ฟาดเรียบนะครับซึ่งถ้าถามว่าถ้าเอาในประเทศก่อนนะในประเทศมันจะมีรางวัลไหนที่ใหญ่กว่าที่เคยรับณปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะเป็นแข่งแห่งปีของ PFA นะครับซึ่งไอ้รางวัลนี้เนี่ยถ้าคิดจะหวังคว้านะครับซึ่งปีก่อนเป็นฟิลโฟเดนใช่ไหมถ้าจะหวังคว้าเนี่ยตอนนี้ผมไปเช็คมาร้านต่างประเทศนะครับตอนนี้ให้โคพาเมอร์เป็นเต็ง2นะครับเต็ง2ที่จะคว้า PFA อันนี้คือนักเตะซีเนียร์แล้วนะครับไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะส่วนเต็ง1เนี่ยเป็นเออร์ลิงเบราฮาลันนะครับเพราะว่าฮาลันเปิดฤดูกาลมาก็ยังยิงถล่มทลายอยู่นะครับส่วนพาเมอร์เป็นเต็ง2ถ้าถามว่ามีลุ้นไหมก็ถือว่ามีลุ้นสิ่งสำคัญก็คือพาเมอร์ก็ต้องเล่นให้ดีต่อเนื่องนะครับมีส่วนกับประตูให้เยอะที่สุดไอ้หวังจะไปยิงให้มากกว่าฮาลันเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงแต่หวังต้องยิงบวกแอสซิสต์รวมให้มีส่วนกับประตูมากกว่าอันนั้นพอเป็นไปได้นะครับแล้วก็ต้องให้ผลงานเชลซีดีต่อเนื่องด้วยนะครับถึงจะมีลุ้นรางวัลนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าท้ายฤดูกาลจะมีลุ้นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงต้นซีซั่นก็ยังต้องดูกันอีกยาวๆนะครับแต่มันมีสถิติออกมานะครับว่าการที่โคพาเมอร์เนี่ยเปลี่ยนจากปีกขวามาเป็นกองกลางตัวรุกนะครับโอ้ผลงานดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับขอบคุณกราฟิกจากทาง Sky Sport ด้วยเดี๋ยวผมขอเอาหน้าตัวเองหลบแป๊บนะมันบังสักครู่ย่อเหลือเท่านี้แล้วกันอันซ้ายนะครับคือสถิติที่เล่นเป็นกองกลางตัวรุกอันขวาคือสถิติที่เล่นเป็นปีกขวาอันนี้นับเฉพาะตั้งแต่ย้ายจากแมนซิตี้มาอยู่กับเชลซีนะครับก็ถ้าเล่นเป็นกองกลางตัวรุกนะครับโคพาเมอร์เนี่ยจะมีการทำประตูต่อ90นาทีเนี่ยดีกว่าการเล่นเป็นปีกเล็กน้อยนะครับก็คือนัดหนึ่งเนี่ยประมาณ 0.69 ลูกตอนเล่นเป็นปีกเนี่ย 0.67 นะครับแล้วก็แอสซิสต์ต่อ90นาทีเนี่ยเล่นเป็นกลางรุกเนี่ย 0.54 เล่นเป็นปีกเนี่ย 0.28 สร้างโอกาสกี่ครั้งต่อ90นาทีเนี่ยเล่นเป็นกลางรุก 2.56 เล่นเป็นปีกเนี่ย 2.18 แล้วก็แต้มต่อเกมนะครับเล่นเป็นกลางรุกเชลซีจะเก็บได้ 1.81 แต้มเล่นเป็นปีก 1.51 แต้มเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่โคพาเมอร์ได้เล่นยาวๆหรือเปล่ากับมิดฟิลด์ตัวรุกของเชลซีแต่ว่าผมวิเคราะห์ไปไลฟ์หลังจบเกมแล้วนะครับว่าข้อเดียวที่ผมอาจจะยังตั้งดอกจันเอาไว้ในแผนของมาเรสกาก็คือว่าพาเมอร์เล่นเป็นกลางรุกก็จริงแต่มันคือกลางรุกเยื้องขวาใช่ไหมเพราะว่าตอนบิวอัพเนี่ยมันเล่น 3-2-4-1 ปีกขวามันโนนี่ปีกซ้ายมันซานโชแล้วกลางรุก2คนมันจะเป็นเอนโซกับพาเมอร์กลางรับมันก็จะเป็นไกเซโดกับมาโลกุสโตปัญหาคือฝั่งขวาเนี่ยกุสโตมันเป็นแบ็กธรรมชาติอ่ะมันไม่ใช่อินเวิร์ตที่ออกบอลดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลากุสโตหุ่นมาเล่นเป็นอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็กอ่ะกุสโตจะช่วยออกบอลจากแนวลึกได้ไม่ค่อยเยอะพอกุสโตออกบอลจากแนวลึกไม่ค่อยได้อะบอลมันก็จะไปถึงข้างหน้ายากมันเลยเป็นเหตุผลให้นัดล่าสุดที่เจอกับฟอร์เรสต์เนี่ยโคพาเมอร์ต้องลงต่ำมาอยู่กลางสนามเยอะมากกลางฝั่งขวาเนี่ยลงต่ำเหมือนเป็นแบบมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งขวาเลยลงต่ำมาช่วยกุสโตขึ้นบอลแล้วก็พาเมอร์นี่แหละที่เป็นคนส่งบอลคีย์พาสขึ้นหน้าให้กับโนนี่มาดูเอเคต้องหลายครั้งนี่คือสิ่งที่ผมจะสื่อว่าถ้าเกิดยังใช้กุสโตเล่นเป็นอินเวิร์ตแบบนี้แล้วต้องให้พาเมอร์ลงมาเอาบอลต่ำขนาดนี้มันไม่มีคนเข้าไปในกรอบเพื่อช่วยแจ็คสันเว้ยผมอ่ะใครยังไม่เห็นฟุตเทปแบบเต็มๆไปดูในขอบสนามคลิปที่วิเคราะห์เชลซีเอาไว้ก็ได้นะครับมีไฮไลท์ให้ดูเลยด้วยนะครับจะเห็นเลยว่าตอนที่พาเมอร์ดรอปต่ำลงมาเนี่ยในกรอบเขตโทษเชลซีมันมีแค่คน2คนถ้าเกิดแดนกลางเชลซีถ้ากุสโตสามารถออกบอลจากแนวลึกได้หรือเอาคนอื่นมาเล่นในบทบาทนี้แทนเนี่ย
แล้วให้พาเมื่อไปมีส่วนใกล้กับกรอบเขตโทษมากกว่านี้เวลาเจอกับทีมที่รับลึกอ่ะมันอาจจะเจาะได้ดีกว่านี้ส่วนหนึ่งที่เราเจาะฟอร์เรสต์ไม่เข้าคืออะไรพอไปถึงพื้นที่สุดท้ายอ่ะโนนี่อยู่ปีกขวาแจ็คสันอยู่ในกรอบเขตโทษคนเดียวแต่ฟอร์เรสต์มีนักเตะในกรอบ 5-6 คนแล้วมันจะไปยิงเขายังไงอันนี้คือจุดที่ผมรู้สึกว่าพาเมอร์ลงมาต่ำก็ส่งบอลได้แต่จะดีกว่านี้ถ้าได้ไปคุกคามใกล้กรอบเขตโทษมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรู้กันครับว่าหลังเบรกทีมชาติมาเดสก้าจะแก้ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ข้อนึงที่ต้องแก้ด่วนๆเช่นกันครับก็คือเรื่องของใบเหลืองการควบคุมอารมณ์นะครับก็บางนัดมันก็โดนเหลืองแบบกรรมการเพี้ยนบ้างไอ้เช่นเกมเจอกับบอลมัดมึงแจกทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันแต่บางนัดก็คือแบบนักเตะเชลซีก็ดูหัวร้อนกันง่ายเองไปหน่อยก็มีนะครับแมตต์ลอนะครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังมุ่งหน้าสู่การทำลายสถิติพรีเมียร์ลีกที่ไม่มีใครอยากทำลายนั่นก็คือเรื่องของการโดนใบเหลือง7นัดผ่านไปเชลซีโดนใบเหลืองไปแล้ว27ใบนะครับเชลซีโดนใบเหลืองเฉลี่ยนัดละ4ใบเลยทีเดียวซึ่งหมายความว่าถ้าเชลซียังโดนใบเหลืองด้วยเลเวลนี้ต่อไปนะถ้ายังโดนแบบเฉลี่ยนัดละ4นัดละ4เชลซีอาจจะจบฤดูกาลด้วยการโดนใบเหลือง146ใบครับและมันจะเป็นการทำลายสถิติใบเหลืองต่อซีซั่นเยอะสุดตลอดกาลแบบราบคาบตอนนี้อันดับ1ก็เป็นเชลซีนะครับฤดูกาลก่อนครับ105ใบทีมอายุน้อยพุ่งพลานพุ่งพลานนะครับปีก่อนโดนไป105ถ้าปีนี้เนี่ยยังเฉลี่ยแบบนี้ทุกนัดเนี่ยมันอาจจะไปจบ146ทำลายสถิติเก่าแบบไม่เหลือซากเลยนะครับแล้วก็การที่เชลซีโดนใบเหลือง6เกิน6ใบเป็นนัดที่2ในซีซั่นนี้เนี่ยก็เกมเจอกับบอร์นมัธก็เกินเกมเจอกับฟอร์เรสต์ก็เกินเนี่ยนะครับเกิน6ใบ2นัดแล้วเชลซีจะโดน FA ปรับเงิน 50,000 ปอนด์นะครับแล้วก็เชลซีกับฟอร์เรสต์กำลังรอลุ้นนะครับว่าทาง FA เนี่ยจะตั้งข้อหาควบคุมนักเตะไม่อยู่หรือเปล่าจากจังหวะที่ไปตะลุมบอลกันนะครับซึ่งก็เสียเวลาพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีจังหวะที่แจ็คสันมันตีกับเพื่อนตัวเองอีกนะครับจะไปหงุดหงิดเขาแล้วมาตีกับเพื่อนตัวเองโอ้โหมันก็เสียเวลาไปเยอะนะช็อตพวกนั้นนะแล้วก็มีการบันทึกสถิติโดยออฟต้านะครับเขาบอกว่าใบเหลือง11ใบจาก27ใบของเชลซีในฤดูกาลนี้มันไม่ได้มาจากลูกฟาวครับแต่มันมาจากการที่ไปไม่เห็นด้วยกับกรรมการคือฟาวแล้วโดนเหลืองจริงๆอะแค่16นะที่เหลือนี่คือไปทะเลาะกับกรรมการ3ใบเหลืองของโคพาเมอร์ในฤดูกาลนี้คือตีกับกรรมการ2จาก5ของคูคูระยาคือตีกับกรรมการนะครับแล้วก็ถ้านักเตะโดนใบเหลืองครบ5ใบใน19นัดแรกคุณจะโดนแบน1นัดซึ่งคูคูระยาโดนไปแล้วโฟฟาน่าโดนไปแล้วถ้าคุณโดนใบเหลืองครบ10ใบก่อน32นัดแรกคุณจะโดนแบน2นัดและถ้าเกิดคุณโดนใบเหลือง15ใบซึ่งในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใครโดนมาก่อนนะครับฤดูกาลเดียว15ใบคุณจะโดนแบน3นัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเชลซีจะไปสุดที่ตรงไหนแล้วก็แมตต์ลอบอกว่านิโคลัสแจ็คสันนะครับโชคดีนะครับที่ไม่โดนแบนด้วยนะครับเพราะว่ามันมีตอนที่เขาโดนเปลี่ยนออกไปแล้วเนี่ยมีจังหวะตะลุมบอลเนี่ยเอานิ้วอะไปจิ้มใส่หน้าใส่ตานะครับของนักเตะฟอร์เรสต์โมราโตนะครับซึ่งทำให้ตอนแรกมีการคาดการณ์ว่าจะโดนลงโทษหรือเปล่าแต่สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เขายืนยันว่าเหตุการณ์เนี้ยมีการตรวจสอบผ่าน VAR ไปแล้วและ VAR ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็สุดท้ายแจ็คสันก็รอดจากการโดนลงโทษแบนนะครับก็เกมเจอลิเวอร์พูลน่าจะยังลงเล่นได้อยู่นะครับสำหรับนิโคลัสแจ็คสันนะเนี่ยเดือดพุ่งพลาด นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับว่าเชลซีจะหาทางลดโอกาสในการโดนใบเหลืองแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าโดนเยอะๆมันก็ไม่ดีเนี่ยโดนแบน2คนแล้วเห็นปะเพิ่ง7นัดนะมึงโดนแบน2คนแล้วอ่ะมันก็เยอะเกินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องติวกันหน่อยว่าเรื่องนี้นะจากเรื่องเกี่ยวกับใบเหลืองผ่านพ้นไปมาดูการเปิดใจของนักเตะแต่ละคนกันหน่อยเริ่มจากคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูครับเอ็นกุนกูเนี่ยพูดถึงเรื่องที่ในลีกยังเป็นตัวสำรองนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเอ็นกุนกูบอกว่าตัวโค้ชมาเรสกาเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าผมควรตัวจริงหรือเปล่านักเตะทุกคนต้องการเป็นตัวจริงแหละผมมากระหายที่จะลงเล่นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าผมทำอะไรได้บ้างผมรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองใกล้ที่จะบรรลุเป้าหมายมากที่สุดแล้วนั่นคือการหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในสนามเพื่อยิงประตูหลังจากนั้นผมก็จะเป็นต้องปรับตัวเข้ากับระบบต่างๆของทีมให้ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องปรับตัวตามคำแนะนำของโค้ชและหลังจากนี้ผมจะโชว์ให้เห็นมากขึ้นว่าผมช่วยเหลืออะไรเชลซีได้บ้าง
เอ็นกุนกูมีการพูดถึงสภาพร่างกายตัวเองหลังจากที่เคยบาดเจ็บหนักมาปีก่อนนะครับเขาบอกว่าผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากทางจิตใจมากมายสถานการณ์เหล่านี้ทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้ผมรู้จักร่างกายของตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นผมผ่านมาไกลแล้วนะครับจากอาการบาดเจ็บต่างๆที่มันผ่านพ้นไปแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายของผมคือมีสภาพร่างกายที่ดีแล้วก็สนุกกับการเล่นฟุตบอลต่อไปเอ็นคุณกูพูดถึงการที่กลับมาติดทีมชาติด้วยนะครับเขาบอกว่าผมมีความสุขที่ได้กลับมาติดทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งหลังจากที่หายไปเป็นปีอองตวนกริซมันที่รีไทร์ทีมชาติเนี่ยได้ทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่เอาไว้เขาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหนึ่งผมไม่ได้พยายามที่จะมาเป็นตัวแทนของเขาผมแค่อยากจะทุ่มเทให้กับทีมเท่านั้นผมกับกริซมันมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ทางกุนซือดิดิเย่เยชองเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าผมเป็นยังไงผมจะพยายามโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือไม่เป็นตัวจริงก็ตามนะครับนี่คือสัมภาษณ์ของเอ็นกุนกูนะครับแล้วก็มีสัมภาษณ์ของลีไวโควิลด้วยครับขอดื่มน้ำสักครู่นะลีไวโควิลครับให้สัมภาษณ์ถึงการที่เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดนจับเล่นหลายตำแหน่งเซนเตอร์ก็เล่นมาแล้วแบ็กซ้ายก็เล่นมาแล้วนะครับโควิลบอกว่าตอนนี้โลกของฟุตบอลมันกำลังเปลี่ยนไปนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในเกมเดียวมันว่าจะเป็นการครองบอลหรือการไม่ได้ครองบอลก็ตามบางทีตอนครองบอลเล่นอีกแบบนึงตอนไม่ได้ครองบอลเล่นอีกบทบาทนึงซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยตำแหน่งมันไม่สำคัญผมจะเล่นตำแหน่งไหนก็ได้เพื่อช่วยเชลซีแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่ของเชลซีเนี่ยก็คิดแบบนี้กันทั้งนั้นคือไม่ได้ซีเรียสว่าโค้ชจะจับไปเล่นตำแหน่งไหนนะครับก็แต่ปีนี้เนี่ยพอเปลี่ยนมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบบถาวรแม่งเล่นดีมากโควิลคือคนที่ในแบ็คโฟของเชลซีนี่คือคนที่ผมประทับใจสุดในซีซั่นนี้นะครับณตอนนี้นะนี่คือคนที่ผมประทับใจที่สุดณเวลานี้เพราะว่าเล่นดีสุดละในแผนแบ็คโฟเชลซีนะครับก็ขออย่างเดียวอย่าจับไปยืนแบ็คซ้ายอีกแต่เกมเจอลิเวอร์พูลไม่แน่นะถ้าเกิดมาเดสก้ามองว่าไม่ไว้ใจประสบการณ์เวก้าในการดวลซาร่าเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ผมก็ยังเชียร์ว่าเซนเตอร์ต่อดีกว่าในมุมผมควรจะเป็นเซนเตอร์ต่อไปอาจจะเอากุสโตไปยืนแบ็กซ้ายริชเจมแบ็กขวาก็ได้เพราะว่าหลังเบรกทีมชาติบางทีนะริชเจมอาจจะฟิตแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ลีไวโควิลตอนนี้เหมือนกับเขาไม่ได้นอนบ้านพักที่ใกล้สนามซ้อมแล้วเขาย้ายกลับมาอยู่บ้านประจำของตัวเองอยู่ใกล้กับครอบครัวนะครับซึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมย้ายกลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวแล้วก็ตอนนี้ต้องเดินทางทุกๆวันซึ่งคนอาจจะคิดว่าการเดินทางไกลไปกลับบ้านไปกลับสนามซ้อมไกลๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีแต่สำหรับผมนะผมไม่เป็นไรไม่ว่าจะต้องใช้เวลาทั้งวันแค่ไหนเพื่อเดินทางไปมาเนี่ยแต่เมื่อกลับถึงบ้านผมได้เจอสุนัขของผมได้เจอคุณพ่อได้เจอคุณแม่ได้เจอน้องชายแค่นี้ชีวิตของผมมันก็มีความหมายต่อผมมากๆแล้วนะครับนี่คือสัมภาษณ์ของโควิลนะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องเกี่ยวกับเจ้าของสโมสรครับมีคนคิดเหมือนผมเลยสเตฟานบอสันนะครับคนนี้ก็เป็นกูรูด้านการเงินเคยเป็นที่ปรึกษาของแมนซิตี้มาก่อนนะครับนะเขาออกมาตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่ตอนเนี้ยเจ้าของดูเหมือนไม่ดราม่ามันเป็นเพราะผลงานบังตาหรือเปล่าสเตฟานบอสันเขาบอกว่ามันดูแปลกใจอยู่ดีๆเจ้าของสโมสรก็ดูเลิกตีกันไปเฉยเลยหลังจากที่ 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลออกสื่อว่าไม่พอใจสถานการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ในมุมผมเนี่ยมันดูไม่น่าเป็นไปได้ที่จะกลับมาดีกันเร็วขนาดนี้นะเคยมีภาพว่ามาดูเกมพร้อมกันแล้วด้วยนะครับเซฟานบอสันยังบอกด้วยว่าจนกว่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมผมยังเชื่อเบื้องหลังเจ้าของเชลซีอ่ะเขายังหาทางแก้ไขเรื่องสัดส่วนของหุ้นกันอยู่เรื่องทิศทางอนาคตสโมสรกันอยู่แต่สิ่งนึงที่มันชัดเจนก็คือพอเชลซีฟอร์มในสนามปีนี้มันกลับมาดีมันก็เลยปิดข่าวดราม่าพวกนี้ไปได้พอสมควรจู่ๆเชลซีก็กลับมาเล่นดีมันเลยทำให้ดราม่าเรื่องเจ้าของสโมสรเนี่ยดูผ่อนคลายไปได้ระดับหนึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วจริงๆเบื้องหลังคือตามข่าวเขาบอกว่าทั้งโบลี่ทั้งเอ็กบาลี่ยังทำงานด้วยกันแบบมืออาชีพแต่ต่างฝ่ายต่างก็อยากจะฮุบหุ้นของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเบื้องหลังก็อาจจะมีการคุยหาทีมสนับสนุนกันอยู่ก็ได้แต่เบื้องหน้าเมื่อผลงานของทีมเชลซีฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีเนี่ยข่าวพวกนี้มันก็จะค่อยๆเงียบไปค่อยๆบางไปค่อยๆหายไปนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เซฟานบอสันที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการเงินเขาก็คิดแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดผลงานเชลซีกลับมาไม่ดีอีกเนี่ยไอ้เรื่องดราม่ามันอาจจะกลับมามีประเด็นมีกระแสอีกก็ได้
ถูกไหมเออติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องทิศทางเจ้าของสโมสรจะจบลงยังไงหรือถ้าเกิดจะหาจุดลงตัวกันได้จริงๆอยู่กันต่อไปจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับขอแค่ให้มันชัดเจนก็พอเกี่ยวกับทิศทางของสโมสรนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมด้วยนะครับขอบคุณโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok เจ้าของแฟนเชลซีนะครับส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เลยนะขอบคุณนี่นะครับ ATP Well หยิบมือถือมากดสแกนแล้วก็ LINE @ATP Well ได้เลยนะครับติดต่อสอบถามปัญหาทางการเงินการวางแผนภาษีประกันชีวิตประกันเงินออมเจ้าของแฟนเชลซีการันตีดีแน่นอนนะครับฝาก Tengu Gaming ด้วยครับอย่าลืมไปใช้โค้ด TENG CFC ในช่วง10เดือนสิทธิ์ใน Shopee นะครับการันตีว่าของดีแน่นอนนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับรวมไปถึง Suzuki นะครับมีให้เลือก2ออปชั่นส่วนลดผ่อนนาน99เดือนหรือดูแลคุณภาพรถ7ปีเลือก2ชนิดได้จนถึงปลายปีนี้เลยนะครับนะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปิติวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย